นี่ค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนกินขนมจีนน้ำยากันบนเกาะแท็กเซลกันนะคะอันนี้ทำให้ลุงฮันอุตส่าห์ทำให้ลุงฮันลุงฮันไม่ยอมกินเลยคือกินลุงฮันอร่อยไหมอย่าเอาไอ้ใหม่เอาไอ้ใหม่อร่อยมากมากเอาไอ้มากมากลุงฮันกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปกินกันสวัสดีค่ะชวนเพื่อนกินขนมจีนน้ำยากันนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยจานคือผู้ดีแท้เนาะกินเราอ่ะจะเอาจานเรามาแล้วลุงฮันเกว่าจะบ้าเหรอลุงฮันกับแม่อาจารย์กับเรามาคิงคิงพอดีจานมันไม่เอื้อมหน่วยครับจานมันไม่เอื้อมหน่วยให้เรากินเอาไว้ไหมอืมไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังแล้วกินไม่ถนัดเลยเนี่ยพวกได้สวาปามมือแน่เลยพริกเม็ดก็เผ็ดอันเนี้ยThank you.
ันสุดยอดมันอร่อยมันสุดยอดกินแล้วเนี่ยเผ็ด
สุดยอดมันหอมแดงนี่มันหวานนะตีนไก่จะได้แทะไหมเนี่ยรอก่อนพริกเป็นเม็ดดีกว่าเผ็ดสุดยอดเผ็ดจริงอุตส่าห์ต้มพองอกให้โรงงานกินแค่กินเส้นเปล่าๆไปไหนแล้วHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ันไปสามีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ยเผ็ดสุดยอดนี่ไม่ใช่แบบจานนี้เนี่ยไม่ใช่จานธรรมดานะจานลึกมากเลยจานครึ่งจานครึ่งชามอยากจะกินตีนไก่หน่อยเพื่อนบอกเพื่อนบอกกินตีนไก่ใส่ทำไมไม่กินบางทีมันจุกไงมันจุกผักเข้าใจป่ะพกพริกมาด้วยนะคะมีพริกชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3พริกเผ็ดพริกไม่เผ็ดอะไรเงี้ยมีหมดลุงท่านบอกว่ามันไปอาทิตย์หนึ่งแปลว่าไป6สัปดาห์มันคนอะไรมีมาเท่าไหร่มันคนเลยสามีบอกที่รักข้างหลังอ่ะให้มันโล่งๆหน่อยนะที่นั่งเบาะนั่งอ่ะอย่าคนไปเยอะอีเมลคนใส่วันวัวไม่เห็นพวกขำนะคะยังมาตอบคำถามนิดนึงนะคะมีเพื่อนๆถามเอว่าพี่เอหน้าพี่เอใสไม่มีรูขุมขนเลยพี่เอใช้อะไรมีหลายคนถามเอหลายครั้งซึ่งบางคนเอก็ตอบไปแล้วนะคะซึ่งบางคนเขาก็ยังไม่รู้นะคะหน้าเอที่อายุเอก็43เนาะหน้าใสอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนหน้าอูมอยู่แล้วพอมันยิ่งอ้วนหน้ามันก็ยิ่งบานตัวเองไม่ใช่คือจะอ้วนจะผอมก็หน้าเดียวไงนึกออกปะจะอ้วนหรือจะผอมหน้าไม่เคยสู้นะคะแล้วทีนี้การใช้เครื่องสำอางของเอ๋อ่ะเอก็จะใช้moisturizer นะคะใช้ moisturizer ทั่วไปนะคะเพื่อนใช้
ใช้ moisturizer ทั่วไปก็คือสมมติว่ายี่ห้อนี้หมดแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นไปใช้ยี่ห้ออื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงยี่ห้อนี้สมมติว่าเอใช้ยี่ห้อนี้หมดเอก็จะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นใช้ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เอก็จะใช้ของที่สกัดมาจากกัญชงนะคะสกัดมาจากกัญชงทั้ง day night day cream ก็จะใช้ตัวนั้นก่อนหน้าเอก็ใช้ของอลิซาเบธก่อนนั้นเอก็ใช้ของยูซิลินก่อนนั้นเอก็ใช้ของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หน้าเราอยู่เมืองนอกเราก็ต้องใช้ของนอกเนาะพอหน้าเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องใช้ของไทยเพราะว่าแดดสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันแดดพวกสภาพอากาศอะไรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเพื่อนๆจะเอาของยี่ห้อเมืองไทยอะไปใช้ที่ของยี่ห้อเมืองนอกไปใช้ที่เมืองไทยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศตลอดถ้าบางคนที่เขาอยู่ออฟฟิศตลอดก็มันโอเคแต่ทีนี้บางคนก็ไม่ได้อยู่ออฟฟิศตลอดมันโดนแดดแดดบ้านเรามันแรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอไปเมืองไทยเนี่ยเอก็จะซื้อครีมไทยใช้อย่างเช่นอย่างอะไรที่มันชินกับสภาพไทยอย่างยูซูรีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบนั้นนะคะเวลาใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ใช้จำเจใช้สลับกันไปแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จในการอันนี้คือสำคัญเลยเราจะอาบน้ำอุ่นใช่ไหมที่เมืองนอกมันหนาวใช่ไหมเราจะอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นเสร็จเราจะมาตบหน้าเราด้วยน้ำเย็นจัดนะคะอย่างที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีน้ำเย็นจัดใช่ไหมที่เมืองไทยไม่มีน้ำเย็นจัดเราก็สามารถแช่น้ำแข็งนะคะแช่น้ำแข็งเอาไว้ถุงนึงแล้วทีนี้พอเราอาบน้ำธรรมดาเสร็จพอถึงเวลาเราจะเช็ดตัวนะคือพอเราอาบน้ำเสร็จทีนี้เราเอาน้ำแข็งที่เราแช่ไว้นะเอามาตบหน้านะคะก็คือเอามาล้างให้ทั่วใบหน้านะคะนี่คือเคล็ดลับของเอในการที่จะทำให้เราหน้าเราไม่มีรูขุมขนหน้าเราคือรูขุมขนไม่กว้างนะคะนี่คือเคล็ดลับของเอนะคะส่วนเคล็ดลับของคนอื่นเป็นยังไงเอก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเอก็ทำแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วหน้าเอก็ไม่ใช่ว่าคือปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะคือบางทีก็ลงมอยเจอร์ไรเซอร์เสร็จแล้วก็ตบแป้งแล้วก็ทาอายแชโดว์แล้วก็ขดขนดงขนตาปลอมอะไรไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยพวกเรียกอะไรครีมรองพื้นก็แทบจะไม่ได้ใช้ถ้าอยู่เมืองไทยนี่เราจะใช้ครีมรองพื้นเพราะแดดมันแรงเราจะใช้ครีมรองพื้นว่าอยู่เมืองไทยนี่เราจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เสร็จแล้วเราก็รองพื้นทับอีกทีนึงแล้วเราจะถึงโปะแป้งนะคะเพราะว่าแดดมันแรงเราก็ต้องป้องกันนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือเคล็ดลับน้อยๆในการที่ทำให้หน้าเอไม่มีรูขุมขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะเพื่อนๆลองดูเพราะว่าถ้าไม่ลองเพื่อนๆก็จะไม่รู้นะคะเดี๋ยววันไหนเอ Q&A เอจะเอาเครื่องสำอางที่เอใช้ตอนนี้ให้เพื่อนๆดูมันสกัดมาจากกัญชงนะคะตัวนี้มันสกัดมาจากกัญชงเอซื้อกระปุกเดียวเอซื้อมากระปุกเดียวเอใช้เป็นปีนะเอใช้ไม่หมดเพราะว่าบางทีเอก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรเงี้ยคือบางทีก็พักหน้าเราเวลาอยู่บ้านเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นที่เอหน้าใสๆอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งบางทีไม่ได้ลงมอยเจอร์ไรเซอร์บางทีทาแค่ลิปสติกมันเป็นหน้าธรรมชาติของเอเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเรากินพวกผักเยอะด้วยอะไรเงี้ยเรากินผักกินถึงเราก็ต้องเรายอมรับนะว่าเรากินเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอย่างสมมติว่าเรากินส้มตำเนี่ยเรากินแต่บางทีถ้ามันมีน้ำส้มตำเยอะๆเราไม่ได้ไปซดน้ำส้มตำมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็กินแค่กินแต่ว่าถ้าวันไหนเราจิ้มขนมจีนในนั้นอ่ะเราจะโดนความเค็มไปเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางสิ่งเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงบางสิ่งเราเลี่ยงไม่ได้มันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะชีวิตคนเรามันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกอะไรที่เรารักษาตัวเองได้เราก็รักษาอะไรที่เราดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลอะไรที่แบบคือเอใช้สัจธรรมที่เอจะพยายามที่จะใช้ชีวิตที่แบบให้มันไม่ให้มันตึงแล้วก็ไม่ให้มันหย่อนเกินไปไงคืออันไหนที่เราชอบเราก็กินอันไหนที่ไม่ชอบเราก็ไม่กิน
อะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกอาหารฝรั่งเราไม่ชอบเราก็จะไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเอออันไหนที่เรากินได้เราก็กินอันไหนที่เรากินไม่ได้เราก็ไม่ต้องกินนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเราจะต้องมานั่งรักษาสุขภาพจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รักคือเราไม่ได้รักษาสุขภาพจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่อันไหนที่เราดูแลได้เราก็ดูแลในแบบฉบับของเรานะเพื่อนวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูกันว่าเราจะทำอะไรให้กินในบ้านพักที่เราอยู่เนี่ยที่เกาะแท็กเซลเนี่ยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ